คือในทัศนะของอาจารย์เนี่ยการร้อยอังคารเนี่ยมันมีสองประเด็นประเด็นที่หนึ่งก็คือห่วงหาอาทรคนที่ตายอยากจะคือไปอยู่ในภพที่ดีในชาติที่ดีก็พยายามที่จะทำให้มันอย่างก็ได้ที่มันดีขึ้นประเด็นที่สองก็คืออยากจะคืนร่างกายของมนุษย์เนี่ยตีเผาไปแล้วมันเหลือกระดูกหรืออังคารเนี่ยเอาไปสู่ธรรมชาติอาจจะเอาไปลงดินเอาไปลอยน้ำยิงขึ้นฟ้าเขาก็หันเนาะอย่างพวกเนี้ยไอ้นั่นนี่มันเป็นประเพณีที่มันเกิดมาที่หลังที่นี่ประเด็นที่เอาไปลอยเนี่ยถ้าบัจเจลอยในน้ำที่ขนเป็นภูขันอะอย่างก้อนพะเยาเนี่ยคนพะเยาทั้งเมืองเนี่ยเป็นภูขันเป็นแหล่งผลิตน้ำประปาน้ำก้านเนี่ยเป็นเอาไปผลิตน้ำประปากินกันทั่วเมืองเนี่ยถึงนครใต้บุญและหันประเด็นที่สองก็คือเป็นเอาไว้พ่อพันป่าเอาไว้เป็นที่ท่องเที่ยวเอาเป็นที่รื่นรมไอ้นี่ตัวเองเนี่ยเอาอังคารของไข่บะหู่ของป่อของแม่ของพ่อที่ห้างเนี่ยพอไปลอยในตีของเปิ้นหันว่าตีตรงเนี่ยมันน่าสงวนกันไหวเนี่ยอาจารย์เห็นว่าเหมาะสมไปลอยพุ่นก็ได้มันน้ำโขมเป็นน้ำไหลก้อนพยาวมันเสียน้ำไหลหรอครับก็พยาวน้ำนิ่งถึงมันจะไหลไปน้ำมันก็ไหลนิดหน่อยแต่มันมีการคุมพุ่นถ้ามีตังก็ไปทะเลก็ได้เนี่ยเพราะนั่นการที่จะลอยอย่างไปเนี่ยโดยเฉพาะกระดูกเนี่ยต้องพอสถานที่เอาไปวางก็ต้องพอสถานที่มีบางแห่งเนี่ยก็อยากจะเอาคนตีตัวหักเอาคนตีตัวหมเอาคนตีได้อุปถัมภ์คำจูตัวเองมาไหว้ยังสถานที่สาธารณะคือก้อนพะเยาเนี่ยมันเกิดขึ้นมาเพราะว่าโอแม่น้ำอิงเนี่ยมันมีสายน้ำมันยังไหลลุกด้วยนอกไหลมาไหลแห่งแล้วมีบวกควายบวกอย่างต่ออย่างนี่บอกว่าถ้ามีการกั้นตีแคบที่สุดสักตีหนึ่งคือประเดี๋ยวก็คือที่สถานีประมงมันจะเกิดแหล่งน้ำธรรมชาติแล้วเกิดแหล่งน้ำธรรมชาติขึ้นมาโอ้โหมันเป็นแหล่งชีวิตของคนเลยมันเป็นที่ทำมาหากินหารายได้ทุกติดรอบๆเนี่ยสร้างรายได้คือมหาศาลกับคนแล้วก็เป็นแหล่งสร้างรายได้ด้านการท่องเที่ยวที่สำคัญที่สุดคือมันต้องเอาไปทำน้ำประปาแล้วมือหมอกินเนี่ยการที่จะลอยอังคารทั้งนั้นนี่อาจารย์ท่านว่ามันมาเป็นตีเหมาะสมเหมาะสมเขาจะไปลอยตีอื่นตีกว้างนี่เหมาะสมถึงมันจะมีผลต่อระบบนิเวศถึงขนาดเน่าเสียก็ตามแต่ว่าด้วยความรู้สึกของคนความรู้สึกของคนพอแล้วมันหมอบบ้านหน้าเนี่ยบ้านหน้าเนี่ยนะขอมาได้เด้อไทยสวัสดีเด้อขอได้วัดเด้อมาจ้าเป็นผู้สอนผู้คิดคนสวัสดีเด้อขอได้วัดจ้ามาหน่อยเด้อขอบอดเด้อไว้บัดอันนี้ก็ไม่ต้องเอาข้ามมา